คุณเอ๋สวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะป้าออสเรื่องนี้ไปได้ยินได้ฟังมาจากไหนแอบได้ยินมาหรือว่ามีคนเขาถ่ายทอดมาค่ะคือเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของรุ่นน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องเอิร์ธหนูหริ่งนะคะเขาก็เป็นนักเล่าเหมือนกันแต่ทีนี้เรื่องนี้เขาได้รับรู้มาแล้วก็มาถ่ายทอดให้เอ๋ฟังอีกทีนึงแล้วก็อนุญาตให้เอ๋นำมาเล่าต่อจ้ะได้เชิญได้เลยจ้ะคุณเอ๋ค่ะโอเคงั้นก่อนอื่นเอ๋ขอสวัสดีป๋าออสอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งรอบนะคะครับแล้วก็สวัสดีทีมงานของเดอะช็อคแล้วก็พี่น้องครอบครัวของเดอะช็อคทุกท่านนะคะเรื่องที่เอ๋จะเล่าอะค่ะเอ๋ขออนุญาตเอาตัวเองเป็นน้องเอิร์ธเลยแล้วกันได้นามสมมุติทั้งหมดนะคะในเรื่องราวนี้ครับค่ะเรื่องราวนี้ใช้ชื่อเรื่องว่าแค่คิดเท่านั้นนะคะเกิดที่จังหวัดอะไรอันนี้คือตอนที่น้องเอิร์ธอะเขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาไม่ได้บอกแต่ที่รู้ๆคือน่าจะเป็นต่างจังหวัดนี่แหละค่ะครับคือว่าตอนนั้นนะคะเขาจะมีเพื่อนสนิทอยู่สองคนซึ่งชื่ออุ้มกับจินะคะเป็นผู้หญิงทั้งสองคนณตอนนั้นนะที่เขาเรียนหนังสืออยู่ช่วงชั้นประถมเขาอยู่อีกจังหวัดหนึ่งยกตัวอย่างว่าเป็นสมมติจังหวัดสกลนครละกันนะคะเขาเรียนอยู่ที่นั่นเล่นกันไปเล่นกันมาคือสนิทกันกับจิระหว่างจิกับอุ้มเนี่ยสนิทกันมากจนถึงระยะเวลาที่จะต้องแยกเรียนกันเหมือนกับอยู่ม.ปลายเข้ามหาวิทยาลัยเขาก็จำเป็นที่จะต้องแยกย้ายกันตัวของอุ้มอะค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาได้ย้ายมาอยู่อีกจังหวัดหนึ่งทีนี้ในช่วงนั้นน่ะการเจอกันเนี่ยมันไม่ได้เจออยู่แล้วแต่อาจจะมีการติดต่อกันบ้างทีนี้การติดต่อกันนะคะเขาก็ติดต่อกันอยู่นานจนถึงขั้นเหมือนกับเรียนจบจะต้องมีการทำงานกันแล้วตัวของจิเองอะค่ะติดต่อมาหาอุ้มบอกอุ้มว่าอุ้มเดี๋ยวจิอะจะต้องไปสอบข้าราชการนะแต่ว่าจะได้ไปสอบที่จังหวัดที่อุ้มอยู่อุ้มก็เลยดีใจบอกมาสิฉันคิดถึงแกจะตายก็โอเคนัดแนะกันแล้วพอถึงวันที่นัดอะค่ะตัวของจิจะต้องมานอนอยู่ที่บ้านอุ้มอยู่แล้วมาพักอาศัยอยู่ที่นี่จิเขาก็บ่นเหมือนกับว่าเนี่ยอุ้มรู้ไหมว่าเขาว่ายื่นสอบแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยหลายรอบมากๆก็ไม่ได้สักทีนึงบ่นไปบ่นมาจนคุณแม่ของอุ้มเนี่ยเขาได้ยินเขาก็เลยพูดว่าเอาอย่างนี้หรือเปล่าล่ะลูกถ้าเกิดว่าลูกเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการบนบานศาลกล่าวเนี่ยไปมะเดี๋ยวแม่จะแนะนำจิกับอุ้มก็หันมองหน้ากันแล้วก็เลยถามว่าไปที่ไหนคะคุณแม่คุณแม่เขาก็เลยแนะนำไปว่ามันจะมีต้นไทรคู่อยู่คู่หนึ่งอยู่ที่โรงงานไม่ไกลจากที่นี่มากอยู่ที่จังหวัดนี้นี่แหละเขาก็เลยตัดสินใจอ่ะโอเคได้ยินแบบนี้ก็ลองไปกันก็ไม่เสียหายทีนี้วันนั้นนะคะเขาก็มีจิอุ้มแล้วก็คุณพ่อไปที่โรงงานแห่งหนึ่งทีนี้พอไปถึงอ่ะเขาก็ได้ไปเจอคุณลุงเนี่ยที่ดูแลสวนดูแลต้นไม้ที่โรงงานนี้เขาก็เลยนั่งคุยกันคุณลุงเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วต้นไทรคู่ต้นนี้ก่อนหน้านั้นนะคะที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนหนึ่งต้นทีนี้ด้วยความที่ว่าเหมือนกับต้นไทรอะค่ะเหมือนเขาจะถือกันไม่อยากให้ขึ้นอยู่ตามบริษัทตามบ้านอะไรอย่างนี้ถูกไหมมันอยู่ในพื้นที่บริษัทเขาก็เลยตั้งใจว่าจะตัดออกทีนี้วันนั้นนะคะคุณลุงบอกว่าคุณลุงเนี่ยเอามีดเอาอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจจะไปตัดต้นไทรต้นนี้แต่ทุกครั้งที่เวลาคุณลุงเงื้อมีดจะสับต้นไทรที่มันโตพอสมควรออกมีดจะหล่นจากมือทุกครั้งเขาก็เลยรู้สึกเอกใจเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่านะแต่ด้วยความที่เขามองไปรอบๆอะค่ะบังเอิญเขาไปเจอต้นไทรอีกหนึ่งต้นที่ขึ้นมาไม่ได้ห่างกันจากต้นไทรต้นแรกเขาก็เลยด้วยความที่เป็นคนโบราณเนาะเขาก็เลยนึกว่าเฮ้ยเคยได้ยินมาว่าถ้าต้นไม้ต้นไหนที่มันขึ้นคู่กันแสดงว่าอาจจะเป็นต้นพี่ต้นน้องแล้วด้วยความที่มันเป็นต้นไทรอะค่ะคนไทยก็จะนับถือกันอยู่แล้วเขาก็เลยตัดสินใจเอาอย่างนี้แล้วกันพูดออกมาลอยๆกับต้นไทรคู่นี้นะคะว่าเอาอย่างนี้ลุงจะไม่ตัดนะจะเอาไว้อย่างนี้แต่จะต้องให้ลุงมีโชคมีลาภนะเขาพูดแบบนี้โอเคพอตกกลางคืนค่ะป๋าลุงเขาก็นอนหลับไปเขาฝันว่ามีนางไม้เหมือน
ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะคะเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยนี่แหละมาหาคุณลุงในฝันแล้วก็บอกตัวเลขมาพอเช้ามาคุณลุงเขาก็เอ๊ะฝันแบบนี้อ่ะลองไปเสี่ยงดวงดูแล้วกันปรากฏว่าคุณลุงถูกค่ะพอถูกเสร็จปุ๊บคุณลุงก็เอกใจเขาก็เลยไปเล่าเรื่องนี้ให้กับเจ้าของบริษัทฟังเจ้าของโรงงานพอเล่าไปเสร็จปุ๊บด้วยความที่ว่าเจ้าของเขาก็เอาโอเคก็เชื่อในสิ่งที่ลุงพูดพอหลังจากนั้นคุณลุงฝันอีกค่ะเหมือนกับนางไม้สององค์เนี้ยสองตนเนี้ยมาบอกกับคุณลุงว่าเขาจะให้โชคลาภกับคุณลุงนะขอบคุณที่ไม่ตัดต้นไม้เขาออกเหมือนไม่ตัดบ้านเขาทิ้งเขาครับใช่คุณลุงก็โอเคเขาก็พูดอีกเหมือนกับว่าถ้าอย่างนั้นถ้าจะเกิดจะให้โชคให้ลาภอ่ะขออีกได้ไหมแล้วลุงเนี่ยจะทำเหมือนกับเป็นสารให้เลยเขาก็พูดคำนี้ไปปรากฏว่านางไม้ทั้งสองตนค่ะให้จริงๆพองวดต่อไปคุณลุงถูกอีกเขาก็เลยตั้งใจว่าจะตั้งสารเป็นสารเล็กๆอยู่ระหว่างกลางของต้นไทรคู่ต้นนี้ทีนี้เจ้าของโรงงานเห็นพนักงานที่อยู่ในนั้นได้ยินได้ฟังก็มานั่งคุยกันเจ้าของโรงงานก็คิดว่าอ่ะไหนๆทุกคนก็เชื่อแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อสังเกตคือคนนู้นคนนี้ก็ไปกราบไปไหว้เอาต้นนู้นเอาผ้าแพรไปผูกเขาก็เห็นว่าเอ๊ะจะไปทำลายความศรัทธาของคนที่ออฟฟิศก็ไม่กล้าก็เลยตัดสินใจเอาอย่างนี้ละกันจากศาลเล็กๆเนี่ยทำเป็นศาลหลังใหญ่ไปเลยแล้วก็ทำรั้วรอบๆเหมือนกับว่าให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วหลังจากนั้นนะคะจะมีชาวบ้านระแวกนั้นรวมถึงพนักงานที่โรงงานนั้นน่ะมากราบไหว้แต่คุณลุงบอกว่าการที่จะมากราบไหว้แล้วขอพรจากแม่เนี่ยขอได้แค่เรื่องเดียวนะแล้วก็ครั้งเดียวด้วยต่อคนคนแถวนั้นจะถูกหวยกันบ่อยมากคนที่ขออะไรสำเร็จก็จะมาแก้บนด้วยการเช่านางเรียกว่าอะไรอ่ะไปจ้างคนมารำถวายอะค่ะป๋าเรื่องลือกันไปจนมาถึงหูอะไรตอนนี้ที่แม่บอกให้จิกับอุ้มมาไอ้ตัวอุ้มเองเนี่ยเขาก็นั่งฟังไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าคิดว่านั่งฟังฆ่าเวลาไปแล้วกันเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็ฟังไปตัวจิเองเขาก็เดินไปที่ศาลของเจ้าแม่ไซค่ะเขาก็ไปก้มกราบแล้วก็ขอว่าครั้งนี้ที่เขามาสอบเนี่ยขอให้เขาสอบติดข้าราชการแล้วให้ได้ในจังหวัดที่เขาอยากจะไปพอกราบไหว้เสร็จทุกอย่างเรียบร้อยก็กลับมาที่บ้านค่ะพอกลับมาที่บ้านเสร็จไม่กี่วันค่ะประมาณ 2-3 วันมีจดหมายส่งมาที่บ้านของอุ้มปรากฏว่าจิสอบติดค่ะป๋าแล้วได้ไปที่จังหวัดที่ตัวเองต้องการด้วยครับทีนี้พอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บไอ้เจ้าจิก็ดีใจก็เตรียมเลยค่ะไปซื้อชุดไทยเขาขอเอาไว้ชุดไทยจะถวาย2ชุดครับเป็นการรำถวายวันนั้นเขาก็เลยไปกับเจ้าอุ้มเลยจิกับอุ้ม2คนก็ไปกันพอไปซื้อชุดไทยมาเสร็จเขาซื้อมา1ชุดนะคะแล้วก็พอกลับมาที่บ้านตัวของจิเนี่ยเขาก็วางชุดไทยเอาไว้ในห้องนอนของอุ้มแล้วตัวเขาเองก็ไปเข้าห้องน้ำไอ้เจ้าอุ้มเนี่ยพิเรนชุดที่จิซื้อค่ะป๋ามันจะมีชดามาด้วยนะเขาซื้อแบบครบเลยไอ้เจ้าอุ้มเนี่ยเอาชดามาสวมหัวแล้วก็ทำท่าเหมือนรำจะเซลฟี่แล้วเขาก็คิดอยู่ในใจว่าเอ้ยสวยดีนี่หว่าก็น่าจะรำคู่กับไอ้จิเหมือนกันเนาะแต่เสียดายที่รำไม่เป็นพอเขาพูดแบบนี้สิคิดอยู่ในใจอยู่คนเดียวเขาก็ถอดชดาวางที่เดิมหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรค่ะก็ลงไปนั่งทานข้าวกันทีนี้พอรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งอ่ะจิจะต้องไปรำถวายเขาก็เลยเอาชุดไทยชุดนี้แหละค่ะไปที่ศาลเจ้าแม่ใส่คู่ครับทีนี้พอไปถึงเสร็จปุ๊บไอ้เจ้าอุ้มเขาก็มองเลยว่าจิจะทำยังไงบ้างปรากฏว่าสิ่งที่จิบนเอาไว้คือ2ชุดถูกไหมฮะจิเนี่ยเดินเข้าไปที่ศาลแล้วก็ไปขอเช่าชุดนางรำจากคุณลุงดูแลเนี่ยอีก1ชุดไอ้เจ้าอุ้มก็เอ๊ะอ้าวทำไม
ถึงเป็น2ชุดแล้วทำไมจิไม่ใส่ชุดนี้ปรากฏว่าเจ้าจิเนี่ยเขาใส่ชุดนี้จริงชุดที่ซื้อมาแล้วอีกชุดหนึ่งเนี่ยเขาวางถวายอุ้มก็คิดในใจอีกโอ้โหจิรำสวยจังเลยแต่ไม่เป็นไรเนาะชุดน่ะเอามาเล่นใส่หัวไปแล้วคงไม่เป็นไรหรอกไอ้จิมันยังไม่ได้ถวายนี่หว่าเขาคิดอย่างนี้แล้วเขาก็คิดขึ้นได้ว่าจิเนี่ยบอกว่าให้ถ่ายคลิปไว้ให้หน่อยจะเอาไปดูไอ้เจ้าอุ้มเขาก็หยิบโทรศัพท์ค่ะถ่ายคลิปขณะที่จิกำลังรำแก้บนทีนี้ในตัวโทรศัพท์ในกล้องอะค่ะมันปรากฏมีนางรำอีก2คนรำขนาบซ้ายขวาอยู่ค่ะพออุ้มเห็นแบบนั้นมันก็ตกใจมันก็เอาโทรศัพท์เดี๋ยวหลบสายตาแล้วก็มองมาที่ตัวจิที่รำอยู่ปรากฏว่าจิอะรำอยู่คนเดียวแต่ในเลนกล้องอะมี3ครับพอมันเห็นแบบนั้นมันก็ตกใจคือเหมือนกับว่ามันรู้สึกจะเป็นลมมันก็ถือกล้องคากล้องคาอยู่อย่างเงี้ยจนจิรำเสร็จจิเดินมาอุ้มแกเป็นอะไรหรือเปล่าวะทำไมหน้าตาแกซีดๆอ่ะเขาก็กดบันทึกเสร็จก็วางอุ้มบอกอ๋อไม่มีอะไรสงสัยคงร้อนถ้าเกิดว่าแกเสร็จแล้วกลับบ้านเถอะก็พูดอย่างนี้จิก็บอกเออไปกลับบ้านกลับบ้านก็เขาก็กลับกันมาที่บ้านก็อาบน้ำอาบท่าทานข้าวกันตามปกติทีนี้พอตกกลางคืนค่ะจิกับอุ้มเขาก็นอนกันชั้นบน2คนในห้องทีนี้นอนอยู่อุ้มบอกว่าอุ้มนอนหลับอยู่ค่ะอุ้มได้ยินเสียงกรี๊ดดังมาจากชั้นล่างพอเขาได้ยินเสียงแบบนั้นอุ้มมันตกใจแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะมันก็ลุกจากเตียงอ่ะเปิดประตูแล้วก็จะเดินลงไปข้างล่างแต่อุ้มยังไม่ทันเดินลงไปชั้นล่างเลยค่ะป๋าแค่ยืนอยู่ระเบียงคือช่วงที่กำลังจะก้าวลงบันไดมันเห็นว่ามีนางรำยืนรำอยู่ข้างล่างแล้วก็มีพ่อกับแม่จิแล้วน้องสาวของอุ้มเนี่ยเรียกเฮ้ยอุ้มมึงเป็นอะไรอุ้มมึงเป็นอะไรพอนางรำคนนั้นหันตัวมาหมุนนะคะปรากฏว่านางรำที่รำอยู่ข้างล่างเป็นอุ้มอ้าวแล้วคือเจ้าตัวยืนดูอยู่ข้างบนไม่ใช่เหรอใช่คือตัวอุ้มมันก็ตกใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะจ๊ะทำไมขอโทษนะคะทำไมตัวกูลงไปอยู่ข้างล่างทีนี้พอมองไปด้วยความช็อกอะค่ะป๋ามันปรากฏร่างของนางรำอีก2คนรำขนาบซ้ายขวาพออุ้มเห็นแบบนั้นมันตกใจแล้วมันบอกว่ามันรู้สึกตัวอีกทีคือมันรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครไม่รู้มาจับมันตั้งวงอยู่ตรงหน้าห้องเอียงซ้ายเอียงขวาเพราะปกติอุ้มเป็นคนรำไม่เป็นพอมันหันไปมองไอ้สิ่งที่จับมือมันอะมันเห็นนางรำมาจับวงมันตั้งพอมันเห็นแบบนั้นมันตกใจแล้วมันก็เหมือนกับจอดับไปเลยแบบตกล้มตึกลงไปพอล้มเสร็จปุ๊บทุกคนที่อยู่ข้างล่างอะค่ะก็ตกใจเพราะว่าไอ้ร่างที่เป็นนางรำอยู่ข้างล่างมันหายไปครับทุกคนก็เลยรีบวิ่งขึ้นมาหาอุ้มข้างบนแล้วก็เหมือนกับปฐมพยาบาลเรียกอุ้มแกเป็นอะไรอุ้มแกเป็นอะไรจนตัวอุ้มเองอ่ะฟื้นขึ้นมาแล้วอุ้มก็เหมือนกับงงกับสิ่งที่เป็นมันเกิดอะไรขึ้นวะแต่ก็พยายามไม่พูดเรื่องนี้ให้ใครฟังเหมือนกับเงียบแต่ทุกคนเริ่มสงสัยแล้วค่ะแล้วจนมีอยู่วันนึงค่ะป๋าตอนนั้นอ่ะเหมือนกับว่าจิกับอุ้มเนี่ยนั่งกินข้าวกันนั่งคุยกันตามปกติแล้วอยู่ดีๆเนี่ยไอ้เจ้าจิเนี่ยเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอุ้มก็เลยคิดว่าอ๋อสงสัยจิจะดูคลิปที่เขาถ่ายปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะป๋าไอ้เจ้าจิมันเปิดเสร็จปุ๊บมันยื่นให้อุ้มดูอุ้มแกรำสวยนี่ว่าแกไปหัดรำที่ไหนมาวะอุ้มก็ฮะอะไรของแกไอ้จิเขาก็เลยไปดูในคลิปที่จิยื่นให้ดูปรากฏว่ามันเป็นจินี่แหละยืนรำอยู่ในบ้านเป็นจิหรือเป็นอุ้มเป็นอุ้มยืนรำอยู่ในบ้านครับตัวเขาเองรำอยู่ในบ้านอุ้มก็เลยหันไปถามจิแกไปถ่ายไว้เมื่อไหร่วะจิบอกว่าแกจะบ้าเหรอก็ฉันถ่ายแกเมื่อกี้เนี้ยเอ้าอุ้มก็เลยบอกจะบ้าเหรอกูรำไม่เป็นมึงก็รู้แล้วกูจะไปรำตอนไหนมึงอย่ามามั่วไอ้อุ้มก็มึงรำอยู่เมื่อกี้กูได้ถ่ายเอาไว้นี่ไงกูก็เลยให้มึงดูนี่ไง
ุ้มก็เลยไม่พูดอะไรค่ะแต่เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆในตอนกลางคืนบางคนจะเห็นว่าอุ้มเนี่ยลุกขึ้นมารำแล้วก็จะมีนางรำประกบข้างอยู่ตลอดจนอุ้มรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณแม่ตัวเองฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างวันที่จิไปเช่าชุดมาซื้อชุดมาถวายตัวเขาเองทำอะไรบ้างทีนี้ตัวแม่เขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะชุดก็เพิ่งจะซื้อมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นที่ไม่ดีได้ยังไงในเมื่อเพิ่งซื้อมายังไม่ได้ถวายเลยจิก็เลยพูดว่าแม่จ๋าจริงๆแล้วอ่ะตอนที่จิซื้อมาเนี่ยจิก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยนะว่าชุดนี้จะถวายเจ้าแม่ตะเคียนคู่อาศัยคู่มันก็เท่ากับถวายท่านไปแล้วพอแม่ได้ยินแบบนี้ก็เลยแบบเอาไงดีอะเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวไปขอขมาที่เจ้าแม่ใส่คู่แล้วกันครับเขาทั้ง4คน5คนค่ะรวมน้องด้วยก็ไปกันที่ศาลเจ้าแม่ใส่คู่ก็ไปเล่าทุกอย่างให้กับลุงที่ดูแลให้ฟังลุงบอกเฮ้ยมันแปลกนะปกติเจ้าแม่เนี่ยเขาจะไม่ดุขนาดนี้แต่ทำไมมันเป็นอย่างนี้เอาอย่างนี้แล้วกันไปเช่าหรือไปจ้างนางรำเนี่ยมารำถวายเจ้าแม่9วันครับทุกคนเวลาที่เจอเรื่องอะไรแบบนี้หรือเจ้าแม่ไปเตือนในการแก้บนเขาจะจ้างนางรำมารำ9วันแล้วทุกอย่างจะจบครับพอแม่อุ้มได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยไปจ้างนางรำมารำทั้งหมด9วันค่ะป๋าครับแต่ในช่วง9วันที่จ้างนางรำมารำเนี่ยตอนกลางคืนอุ้มก็ยังเป็นเหมือนเดิมจะมีเสียงดนตรีมีเสียงกระพวนเท้ามีคนมารำแล้วอุ้มก็จะรำแบบไม่รู้ตัวพอครบ9วันเสร็จปุ๊บทุกคนในบ้านก็คิดว่าทุกอย่างคงจบเรียบร้อยแล้วเจ้าแม่คงจะไม่มาอีกแต่ไม่ใช่ค่ะเจ้าแม่มาอีกแล้วก็แฝงร่างของอุ้มเนี่ยรำจนทุกคนในบ้านเนี่ยกลัวเพราะเวลาที่อุ้มรำเนี่ยมันเหมือนมีร่างของนางรำซ้อนอยู่ด้วยแล้วทุกคนในบ้านจะเห็นหมดเลยว่าจะมีนางรำอีก2คนรำขนาบจนเหมือนกับตอนนี้ร่างของอุ้มเริ่มไม่ไหวแล้วเขาก็เลยไปหาคุณลุงอีก1รอบแล้วก็บอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้คุณลุงก็เลยถามว่าอีหนูมึงพูดอะไรไปบ้างหรือเปล่าออนอกจากเอามาสวมหัวเนี่ยอุ้มก็เลยพยายามนึกแล้วอุ้มก็เลยบอกว่าอ๋อหนูบอกว่าหนูอยากจะรำคู่กับจิถวายแม่อ๋อแต่ฉันรำไม่เป็นตอนนั้นใช่ไหมใช่แค่คิดไงว่าถ้ารำเป็นอยากรำคุณลุงก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้มึงก็ทำตามที่มึงพูดและคิดเอาไว้แล้วกันเขาก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารำถวายอย่างที่คิดพอกลับมาถึงบ้านเขาก็เริ่มสอนอุ้มเลยค่ะสอนรำแบบนั้นแบบนี้พอรุ่งเช้าเขาก็ไปที่ศาลตาข่ายแม่ใส่คู่เหมือนเดิมครับพอไปถึงก็ใส่ชุดนางรำกัน2คนก็เตรียมตัวเปิดเพลงรำกันไป2คนค่ะแล้วน้องสาวของอุ้มเนี่ยเขาก็ถ่ายคลิปเหมือนเดิมปรากฏว่าระหว่างที่จิกับอุ้มรำอยู่มีนางรำอีก2คนรำขนาดด้วยเหมือนเดิมแต่ยิ้มด้วยแบบว่าเหมือนกับยินดีแล้วตัวของอุ้มเนี่ยรำอ่อนช้อยแบบสวยมากครับทั้งที่แค่ฝึกแค่วันเดียวพอรำจบทุกอย่างอุ้มเขาก็เลยคิดในใจว่าเขาจะมาขอบนกับเจ้าแม่ใส่คู่เลยแล้วกันว่าเขาอยากได้ทำงานธนาคารแห่งหนึ่งสาขานี้จังหวัดนี้ถ้าเกิดว่าเขาสอบติดหรือสมัครแล้วผ่านเขาจะมารำถวายอีกหนึ่งรอบครับพอหลังจากนั้นค่ะกลับมาบ้านไม่ถึง1อาทิตย์มีจดหมายส่งมาค่ะหลังจากที่คือก่อนนั้นหน้านั้นน่ะตัวของอุ้มสมัครหลายๆที่ไม่เคยมีตอบกลับมาเลยตอบกลับก็ปฏิเสธหมดแต่พอหลังจากที่บนเรียบร้อยธนาคารตอบกลับมาแล้วเป็นที่ที่อุ้มอยากได้เป็นพนักงานธนาคารเรียบร้อยอุ้มกับจิก็เลยต้องไปรำแก้บนอีกหนึ่งรอบแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยไปขออะไรจาก
จ้าแม่ใส่คู่อีกเลยขอได้คนละแต่ก็ค่ะเขาขอได้คนละหนึ่งครั้งเท่านั้นหลังจากนั้นเขาก็จะไปกราบไหว้จะไปรำให้ถวายให้อะไรอย่างเงี้ยโดยที่ด้วยความศรัทธาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะโอ้เขาถือว่าเป็นเจ้าแม่ไซคู่ที่ท่านเมตตานะฟังจากฟังจากเรื่องคือแค่คิดอะแต่ว่าก็ไม่ได้คิดลบหลู่อะไรเพียงแต่ว่าคิดตามภาษาว่าเออเพื่อนรำสวยเนี่ยชุดก็สวยเอามาลองใส่นี่ถ้าฉันรำได้นะฉันก็อยากจะรำกับแกว่ะแม่เจ้าว่าเถอะฉันรำไม่เป็นแกรำคนเดียวเหมือนเป็นการแบบสัญญิงสัญญาเอาไว้ตั้งใจเอาไว้เนาะประวารณาตัวเอาไว้แล้วนางรำสองคนก็เหมือนจะพยายามมาสื่อสารมาสอนมาฝึกให้อยู่ในลักษณะการฝังแล้วนางรำสองคนนั้นน่ะคือใครอ่ะน่าจะเป็นจริงๆแล้วอะค่ะในความคิดของเอ๋นะนางรำสองคนนั่นแหละน่าจะเป็นเจ้าแม่ไซนั่นแหละค่ะใช่อืมเอ๋คิดแบบนั้นนะเหมือนกันคิดว่าเหมือนกันค่ะคิดว่าเหมือนกันแต่ช็อตนั้นตกใจมากนะที่แบบอุ้มตื่นมากลางดึกได้ยินเสียงเอะอะอยู่ข้างล่างแล้วมายืนอยู่ตรงชานพักชั้นบนบนชั้นสองมองลงไปอะค่ะแล้วเห็นคนรำอยู่พ่อกับแม่จิน้องจิอะไรก็ยืนดูอยู่ดันเห็นเป็นตัวเองรำอยู่ผมตกใจป๋าตกใจอ่ะค่ะก็ตอนแรกที่ได้คุยคือน้องเขาพิมพ์มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกคือเราอ่านไปแล้วก็คล้อยตามเนื้อเรื่องถูกไหมฮะแต่พอมาเจอช็อตนี้บอกเฮ้ยเอกก็เฮ้ยเลยนะเออคืออ่านแล้วยังเฮ้ยเออมันน่ากลัวและน่าขนลุกตรงนี้แหละใช่ในใจเนี่ยนึกอยู่ว่าเฮ้ยอุ้มอย่าเป็นอะไรนะคือป่ากลัวน้องเป็นอะไรไงกลัวแบบตอนท้ายคุณเอ๋จะบอกว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยเจ้าแม่เอาเอ๋ไปเออกลัวอย่างนั้นกลัวจะเกิดเรื่องแบบนั้นก็แบบพยายามแบบนึกอยู่ในใจอ่ะไม่นะไม่ก็เลยแบบเออเจ้าแม่ใจดีจริงด้วยค่ะเมตตาอืมก็แล้วแต่ความเชื่อนะเพื่อนๆนะเนาะคุณเอ๋เนาะแต่เรื่องแบบนี้ใช่ค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเรื่องแต่เรื่องบางทีบางครั้งคนที่ไม่เคยเจอหรือไม่เจอเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เชื่อแต่คนที่เจอก็แล้วก็ให้เกียรติความคิดเขาในสิ่งที่เขาเจอมาค่ะขอให้ฟังไปในทิศทางของความบันเทิงแล้วกันครับโอ้สนุกขอบคุณมากคุณเอ๋ขอบคุณค่ะไม่ได้คุยกันนานพาเรื่องสนุกมาให้ป๋าฟังและพวกเราชาวเดอะช็อคฟังขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณยินดีมากๆค่ะป๋าครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ